สวัสดีครับพี่แจ๊คนะครับคุณโน้ตได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะเบาไปนิดนึงครับผมว่าน่าจะเป็นที่ไมโครโฟนผมละขออภัยด้วยผมไม่กล้าเปิดเปิดเสียงสุดแล้วยังเสียงช็อปต่อผมไม่กล้าเปิดเสียงดังมากเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะแตกโอ้เอาเป็นพอได้ยินก็แล้วกันนะครับตอนนี้คุณโน้ตนี่โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ผมมาทำงานที่ชลบุรีครับผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้อากาศที่เมืองชลเป็นยังไงบ้างค่อนข้างร้อนนะใช้คำว่าค่อนข้างหรือว่าร้อนไปเลยดีร้อนนะครับร้อนเลยกลางวันก็ร้อนมากแต่กลางคืนอาจจะมีเย็นนิดหนึ่งแต่กลางวันร้อนมากเลยครับกลางวันช่วงนี้ที่ไหนก็ร้อนนะช่วงนี้เราไม่ไหวจริงๆนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับแน่นอนว่าชื่อของโรงแรมนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งเราจะไม่ระบุเลยนะครับครับเอาเป็นว่าเป็นโรงแรมที่หนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพก็แล้วกันนะครับเรื่องของแขกชั่วคราวที่ว่านี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณโน้ตเชิญเลยครับผมครับเรื่องนี้ฮะเกิดตอนประมาณผมอายุ22ตอนนี้ผม30แหละครับเรื่องก็8ปีมาแล้วฮะครับผมก็ผมมีโอกาสเนี่ยช่วง22เนี่ยไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมชั่วคราวนะฮะก็ไปกับเพื่อน2คนครับโรงแรมเนี่ยผมใช้บริการบ่อยครับผมก็จะไปชั่วคราวตลอดก็ไม่เคยนอนกลางคืนนะโรงแรมนี้เพิ่งขับตรงเข้าไปนะครับเดี๋ยวคุณโน้ตจ๋าเสียงคุณโน้ตหายฮะฮัลโหลโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เสียงหายอีกทีนึงเมื่อกี้อ๋อครับเข้าโรงแรมไหมครับมันจะเป็นซองนะครับโรงแรมม่านรูดครับครับครับผมซึ่งปกติขับเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เกินช่องที่5จะมีเด็กอ่ะเดินมาบอกสายไฟให้ผมจอดครับก่อนเข้าพักนะแต่พอดีวันนั้นไปครับรู้สึกม่านมันปิดหมดเลยเหมือนเต็มด้วยความที่ผมใช่ครับเต็มทั้งเกือบสุดอะฮะซึ่งผมขับมอเตอร์ไซค์ไปครับผมก็ด้วยความเขินนะเนาะผมก็ขับไม่กล้าจอดผมก็ขับเข้าไปเรื่อยๆเผื่อจะมีช่องว่างผมเพื่อจะขับไปจอดทีนี้ผมขับเข้าไปจุดทางแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีผมว่าจอดสักพักหนึ่งครับรอนานครับผมสักพักประมาณ3ทีละดีครับถึงจะมีเด็กออกมาแล้วก็ถามผมว่าผมจะพักชั่วคราวหรือค้างคืนผมก็ตอบผมว่าอ๋อผมมาพักชั่วคราวครับสักพักเนี่ยเด็กก็หายไปเหมือนจะไปถามหัวหน้าเขาอะไรสักอย่างนี้ครับแล้วเขารีบวิ่งกลับมานะฮะเปิดห้องที่2ให้ผมเข้าไปจากตอนแรกห้องนั้นมันปิดอยู่ถูกป่ะคือตอนแรกฉงนใจแล้วว่าเดี๋ยวคุณโน้ตตอนแรกคือเราขับเข้ามาเนี่ยห้องนั้นเนี่ยม่านมันปิดอยู่แต่พอเรามาจอดห้องครับผมแต่พอเรามาจอดเสร็จปุ๊บพอมีเด็กออกมารับปุ๊บเฮ้ยกลับเป็นห้องที่2ที่เขาไปเปิดม่านให้เราเข้าใช่ครับอ๋ออ๋อเหมือนห้องไม่ได้เตรียมให้เราใช้ฮะเป็นปิดเอาไว้นะฮะครับครับผมด้วยความงงผมเขินผมก็รีบขับตามเขาไปนะครับด้วยความงงแล้วก็แอบคิดนิดนึงแต่ผมไม่เฉยๆนะเรื่องพวกนี้ผมเฉยๆผมก็ไม่ได้กลัวไม่อะไรครับผมก็ไปจอดปุ๊บแทนที่เขาจะให้ผมเข้าพักห้องที่สองเลยถูกต้องไหมครับต้องเดินเข้าไปเขาไม่ได้ให้ผมพักตรงนั้นเขาให้ผมเดินทะลุไปพักห้องที่หนึ่งเฮ้ยซึ่งมันเป็นห้องที่ม่านปิดอยู่ครับผมก็ผมก็ต้องเดินตามเข้าไปฮะแล้วเขาเปิดไฟผมเสร็จผมก็เดินเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับตังค์ผมนะเขาหายไปผมก็เกิดทำไมแย่จังเลยอะไรเงี้ยสงสัยแขกเยอะมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็สักพักนึงเขาก็มาพร้อมผ้าเช็ดตัวแล้วก็สบู่ซึ่งปกติโรงแรมเขาจะสแตนด์บายไว้ในห้องนะถูกต้องไหมฮะครับผมก็จ่ายตังค์เข้าไปเสร็จผมก็ขายบริการนะฮะห้องมันรู้สึกอับที่เขาบอกว่าอับไม่ได้ใช้เป็นยังไงผมรู้เลยครับวันนี้ครับผมพอนอนที่หมอนเนี่ยก็จะรู้เลยว่ากลิ่นเหมือนอากาศมันไม่ได้ผ่านหอนะครับอาจารย์ครับผมกลิ่นอับเปรี้ยวครับความเปรี้ยวรวมถึงกลิ่นอับผมก็เอาหน่อยไรเราใช้ชั่วคราวเราไม่ได้ค้างคืนอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากคิดในใจนะครับบอกตัวเองก็นอนไปแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มานอนกันเสร็จแล้วพอนอนก็รู้สึกไม่ดีครับผมก็คื
ยกเลิกกันก่อนแล้วก็บอกตารีบกลับอาบน้ำเถอะกลับกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมากว่าโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคกลับก็กลับครับผมพอผู้หญิงก็เข้าไปอาบน้ำผมก็สำรวจที่ห้องนะฮะห้องท่านบนครับพี่แจ๊คมันเป็นห้องคล้ายๆแล้วก็ใส่ลำโพงนะฮะเป็นห้องใหญ่ๆครับมันเป็นมองขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วผมมองรู้สึกเหมือนมีคนมองครับพี่ครับผมสักพักนึงผู้หญิงเข้าห้องน้ำครับพี่ซีดกีดังมากผมตกใจเสร็จแล้วผมก็เฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งสวนผมออกมาเลยเขาก็ผลักมาเถอะเถอะพอดีเขารีบทุล่ายผมรู้แล้วว่าต้องมีอะไรแน่ๆผมก็เลยไม่กล้าที่จะถามเขานะตรงนั้นนะผมก็รีบใส่เสื้อผ้าปุ๊บก็เดินออกผมอยากรู้มากเลยว่าตรงด้านหน้าเขามีอะไรผมก็ให้วิ่งเดินไปต่อเนาะเปิดประตูไปปุ๊บไฟในห้องหลังพี่แจ๊คมันสอดสาไปด้านหน้าครับตรงช่องที่เขาปิดอยู่เป็นโต๊ะครับพี่แจ๊คเป็นโต๊ะไม้นะครับโซฟาเก่าๆครับวางเพลินคว่ำๆกันอยู่เต็มช่องเลยนะแล้วทีนี้ผมจะเดินพ้นกำแพงที่จะทะลุไปห้องที่สองครับผมเห็นโต๊ะซ้ายมือมันตั้งไหนอยู่มีจะถามทูบครับพี่ครับพี่จะถามทูบนะดอกไม้ครับพี่ผมช็อกทั้งช้างขนลุกผมก็เดินช้าแล้วทำอะไรเฮ้ยใช่หรือเปล่าว่าใช่นะเห็นได้จัดๆเลยครับพี่เสร็จผมก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปผมก็รีบขับออกไปเลยพอพ้นป่าประตูโรงแรมผมหันมาคุยกับเพื่อนที่ไปกับผมแล้วเฮ้ยยูเห็นอะไรเนี่ยเห็นไม่ทางทุ่งดอกไม้อะไรที่เหมือนกับไอเห็นคือคำตอบพี่ให้มาเขาไม่ได้เห็นตรงนั้นเห็นผู้หญิงนั่งรออยู่ครับพี่เห็นผู้หญิงอะไรนะเห็นผู้หญิงนั่งรออยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นฮะมันไม่มีกระถางทูบดอกไม้เขาเห็นผู้หญิงนั่งรอเพื่อจะใช้บริการห้องนั้นต่อโอ้ยบ้าขนลุกว่าหรอม่านรูดมันไม่มีมานั่งรอแบบนี้นะผมจอดรถเลยคือผมช็อกมากครับพี่คือนี่เราเจอแต่พอดีผมไม่เห็นนะมีคนนึงเห็นแล้วผมก็ย้อนถามเขาอีกว่าทำไมจี๊ดในห้องน้ำถึงดังขนาดนั้นคือเขาครับเข้าไปอาบน้ำเสร็จนะฮะแล้วเขาก็เดินออกจากมาอาบน้ำนะฮะแล้วก็มานั่งที่ชักโครกปกติคนเรานั่งชักโครกแล้วก็ต้องก้มไปเนาะถึงที่พื้นครับครับผมเห็นเป็นเส้นผมสีดำครับพี่เต็มพื้นเลยครับพี่อ๋อเหรอซึ่งตอนแรกเราใช้บริการกันเนี่ยเข้าอาบน้ำสองคนนะครับมันไม่มีครับครับผมเขาก็ตกใจเขาก็กรี๊ดซึ่งผมสีดำครับผมผู้หญิงที่ใช้บริการนะเพื่อนผมเขาเป็นกลุ่มสีทองพี่ครับผมซึ่งคนละสีกับที่มันตกกับที่พื้นซึ่งตอนแรกมันก็ไม่มีครับแต่ตอนนั้นคือเราไม่ได้เข้าไปดูนะตอนที่เขากรี๊ดผมไม่ได้เข้าไปดูเราก็เลยไม่เห็นเขาพาไปกลุ่มนี้ครับเพราะผมรู้แล้วว่าต้องมีอะไรแน่ๆครับครับครับผมก็ประมาณนี้ครับพี่โอ้เฮ้ยม่านรูดบ้าอะไรมีกระถางธูปมีดอกไม้ตั้งอยู่แบบหน้าห้องอย่างเงี้ยบ้าครับพี่ไอ้ห้องที่เราใช้บริการเลยใช่ไหมคือเป็นม่านปิดถูกต้องครับข้างหน้าก็จะมีให้เราเข้ารถไปจอดเพราะว่ามันมีของอยู่ข้างหน้าก็จะมีเหมือนกับโซฟามีเก้าอี้เนี่ยวางซ้อนอยู่เก่าๆเหมือนเขารีโนเวททิ้งอะฮะเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีจะเอาไปทิ้งอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเหมือนกับกระถางธูปมีดอกไม้ตั้งอยู่เป็นโต๊ะตัวนึงครับชิดทางเดินเลยชิดทางเดินที่เราจะเดินออกเลยมันจะโต๊ะตั้งอยู่คือเราเนี่ยเห็นเป็นโต๊ะที่วางกระถางธูปแต่น้องเพื่อนที่ไปกับเราเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนรอที่จะมาเข้าห้องนี้ต่อครับเพราะบริเวณย่านนั้นนะครับผมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ถูกที่สุดซึ่งในความเป็นจริงเอาจริงๆซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเข้ามารอแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่มีนะถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมครับคือจะรอเนี่ยคุณต้องรอข้างนอกถูกไหมถูกต้องครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามารอในม่านที่เขาปิดเอาไว้อ่ะครับผมเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ถามว่านึกถึงภาพว่าเจอเป็นตัวเป็นตนไหมไม่เจอนึกถึงภาพโรงแรมม่านรูดแบบราคาถูกๆเฮ้ยน่ากลัวนะจริงๆอ่ะเอาจริงๆบรรยากาศน่ากลัวครับ
วันนี้ผมตื่นเต้นนิดนึงอาจจะเล่าแบบว่าติดๆกันๆลิบๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสัญญาณตัวของคุณโน้ตไม่ค่อยดีด้วยแหละสัญญาณมันเบาๆแกว่งๆอ๋อครับแต่พอฟังรู้เรื่องครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปเจอมาหลังจากนั้นเนี่ยยังไปใช้บริการที่นี่อีกมั้ยอ่ะอ๋อไม่ครับผมไม่ใช้บริการแล้วไม่ไปเลยไปที่อื่นดีกว่ายกเลิกสมาชิกนะฮะยกเลิกเมมเบอร์นะครับโอเคโอเคได้คุณโน้ตยังไงขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ